แอนอรดี already, เปิดชีวิตก่อนมาเป็นหมอลำสาวเน็ตไอดอลไม่เดียโรยด้วยกลีบกุหลาบแอนอรดี already, เปิดชีวิตก่อนมาเป็นหมอลำสาวเน็ตไอดอลไม่เดียโรยด้วยกลีบกุหลาบพูดถึงการร้องหมอลำคงต้องนึกถึงแอนอรดีสาวสวยที่เก่งและมากความสามารถที่แม่ยกตามไปดูเธอเกือบทุกเวทีแต่วันนี้จะพาไปดูชีวิตเธอก่อนที่จะมาร้องหมอลำเป็นอาชีพว่าผ่านอะไรมาบ้างถ้าพูดถึงนักร้องหมอลำวัยรุ่นที่กำลังมาแรง หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของแอนอรดีอย่างไม่ต้องสงสัยนอกจากจะเป็นหมอลำสาวเสียงดีและร้องเพลงเพราะแล้วยังเป็นหมอลำสาวสวยเก่งเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยดังความสามารถรอบด้านกริยามรารย,ยาทที่งดงามเป็นกันเองจนได้รับฉายาหมอลำสาวเน็ตไอดอลสำหรับประวัติของแอนอรดีหมอลำสาวสวยมีชื่อจริงว่านิชนานอินทรศรเกิดเมื่อวันที่6กันยายน2535ปัจจุบันอายุ30ปี กาประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์ปีที่5ทางช่อง9จากนั้นภูศิวิไลชักนําเข้าสู่วงการเพลงลูกทุง่งด้วยการทําเพลงกับค่ายในโพลเอนเตอร์เทนเมนต์จนมีอัลบั้มเดียวผู้หญิงคนนี้มีดีที่รักจริงซึ่งตอนนั้นใช้ชื่อว่าแอนชยาดาส่วนเพลงที่สร้างชื่อเสียงคือเพลงโทรดูร้ายอายอย้เาว่าแต่ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จ ในส่วนการเลือกอาชีพหมอลำมีจุดเริ่มต้นจากการหาเงินเพื่อจ่ายค่าเทอมน้องชายตอนนั้นพ่อกับแม่จะแยกทางกันแล้วแม่ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมให้น้องเลยตัดสินใจไปเป็นหมอลำเพราะเคยไปอยู่หมอลำแล้วได้เงินและคิดว่าคงเป็นที่เดียวที่ใช้ความสามารถตัวเองได้ ซึ่งในตอนนั้นแอนเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นประกวดร้องเพลงจนชนะเลิศการขับร้องเพลงไทยลูกทุง่งและกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นมอบรางวัลเยาวชนต้นแบบการขับร้องเพลงไทยลูกทุง่งทาให้พ่อสันติเจ้าของคณะหมอลำประถมบันเทิงศิลช่วนให้ไปร่วมวงจึงได้มีโอกาสฝึกร้องฝึกลำช่วงที่เข้าวงการหมอลำก็เจอคําดูถูกแต่แอนไม่ท้อเอามาพัฒนาตัวเองจึงจนถึงขั้นจะไปลาออกจากโรงเรียนเพื่อฝึกหมอลำแต่ครูไม่ยอมให้ออก สุดท้ายจึงกลับไปเรียนต่อและจบปริญญาตรีจากคณะนิเทาศาศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยรังสิตส่วนจุดปเปลี่ยนชีวิตที่ทําให้มีชื่อเสียงคือการไปร่วมงานกับคณะหมอลําศิลปินภูไทยโดยใช้ชื่อฝ้ายนิชานันเป็นชื่อในวงการเนื่องจากมีปัญหากับค่ายเพลงเพราะเคยไปทําเพลงใช้ชื่อตัวเองไม่ได้และมีชื่อเสียงหลังจากรบบทอรจนาในลําเรื่องต่อกลอนเรื่องสังทองเงาะป่าซึ่งในช่วงนั้นก็มีกระแสนใน YouTube ด้วย ในปี2558แอนอรดีกลับไปร่วมงานกับคณะประถมบันเทิงสีนี้ครั้งและใช้ชื่อแอนอรณีและเปลี่ยนมาเป็นแอนอรดีจนถึงปัจจุบันจากนั้นปี2562แอนย้ายมาสังกัดคณะหมอลำนามวิหกร่วมกับนกพงศกรและอยู่ได้ไม่ถึงปีก็ตัดสินใจลาออกจากคณะเนื่องจากปัญหาเรื่องค่าตัวปัจจุบันย้ายมาอยู่ในคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงคณะหมอลำเพลินชื่อดังในจังหวัดมหาสารคาม และนี่คือเรื่องราวของสาวน้อยมาสจรรย์แอนอรดีที่มีความเพียรจนได้ดิบได้ดีเป็นที่รักของเหล่าแฟน